สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับที่ผมจะนำมาเปิดแบ่งปันอยู่เรื่อยๆนะครับเนื่องจากส่วนตัวผมเองก็มีประสบการณ์กับวัตถุมงคลรุ่นนี้และผมเชื่อได้ว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้จะต้องมีพี่ๆหลายท่านให้ความสนใจนะครับนี่คือพระขุนแผนผงพรายแม่สีนวลนะครับพระขุนแผนผงพรายแม่สีนวลอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงปู่หาสุภโรแห่งวัดป่าสักกวันอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหรือที่ว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่เป็นพระวิปัสสนากรรมฐานนะครับท่านอายุ99ปีนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์สายวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นนะครับเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรและเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีอภิญญาญาณนะครับที่จะสามารถใช้ญาณเนี่ยส่องมองทะลุนะครับเห็นซากฟอสซิลไดโนเสาร์นะครับปู่เวียงโกศลสิรินธรเน่ผู้ที่ค้นพบก็คือหลวงปู่หานั่นเองนะครับโดยใช้ญาณของท่านเพ่งกระแสจิตไปณภูกุ้มข้าวสามารถบ่งบอกได้ว่าจุดไหนมีฟอสซิลไดโนเสาร์นะครับผมทําแล้วในหลายๆคลิปผมก็เล่าแล้วนะครับก็สามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับพระองค์นี้พิเศษนะครับก็คือเป็นเนื้อนําเลิกนะครับนําเลิกนะครับองค์นี้เป็นเนื้อนําเลิกของผงพรายแม่สีนวลนะครับนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับผงพรายแม่สีนวลนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเล่าประวัติของคุณแม่อีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเผื่อจะมีพี่ๆที่เข้ามารับชมใหม่คุณแม่สีนวลนี้ท่านเป็นอันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับขอให้พี่ๆรับฟังโดยใช้วิจารณญาณนะครับคุณแม่สีนวลนี้ท่านเป็นผู้หญิงนะครับที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อประมาณราวปี2530นะครับประวัติว่าอย่างนั้นนะครับประมาณว่าท่านไปคลอดไม่ทันนะครับพอไปคลอดไม่ทันก็ได้เกิดเสียชีวิตตายท้องกลมข่าวรับทราบไปถึงคูบาโตซึ่งท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับจึงได้นำพระชาวกัมพูชาอีก4รูปร่วมกันนะครับไปขออนุญาตจากทางญาติของคุณแม่สีนวลว่าจะขอพรีน้ำมันพายนะครับและก็ได้นั่งทางในไปสอบถามคุณแม่สีนวลว่าอย่างนั้นเลยนะครับว่าจะมาร่วมสร้างบุญด้วยกันไหมนะปรากฏว่าคุณแม่นั้นตกลงแล้วจึงได้น้ำมันพายมาก็เลยตั้งชื่อว่าพรายแม่สีนวลนะครับอันนี้ขอให้พี่ๆฟังโดยใช้วิจารณญาณนะครับพระชุดนี้สร้างปี2562นะครับนะสร้างปี2562และในมือของผมนี้เป็นพิมพ์นำเลิกไม่ใช่เป็นเนื้อนำเลิกนะครับเป็นเนื้อนำเลิกแต่ถ้าเนื้อธรรมดาที่จองกันก็จะมีกล่องแบบนี้นะครับกล่องแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อว่าน108นะครับเนื้อว่าน108นะครับอันนี้ผมเคยทำคลิปแล้วแหละนะครับนะฮะหมายเลข576นะครับองค์นี้576เนื้อว่าน108นะครับแต่องค์ที่ได้มาใหม่เป็นพิเศษก็คือจะเป็นเนื้อนำเลิกนะครับเนื้อนำเลิกนี้ก็จะมีการปั๊มในพิธีนะครับปลุกเสกในพิธีเลยและก็จะแจกโดยแจกด้วยมือของหลวงปู่หาในพิธีวันนั้นเลยนะครับถือได้ว่าเนื้อพิเศษนะครับถามว่าทำไมถึงพิเศษเนื้อนำเลิกก็คือมีการป้ายน้ำมันพรายแม่สีนวลองค์ต่อองค์เลยนะครับในการปั๊มตอนนั้นนะครับเห็นไหมครับปั๊มตอนนั้นนะก็คือมีการป้ายน้ํามันแม่สีนวลองค์ต่อองค์เลยนะครับถือได้ว่านําเลิกนี้ก็ถือได้ว่าหายากรองลงมาจากชุดที่เป็นตะกรุดทองคำนะพูดง่ายๆเลยเนาะนะครับเนี่ยก็จะออกโค้ดชัดเจนว่านําเลิกแจกทานนะครับองค์นี้หมายเลข142นะครับก็ชัดเจนว่าเป็นพรายแม่สีนวลนะครับถือได้ว่าเป็นพระคุณแผนพงพรายที่ผมว่าน่าสะสมนะครับประวัติการได้มาเนี่ยผมก็ว่าชัดเจนนะครับในเนื้อหามวลสารของสายพรายนะครับพุทธคุณนั้นผมเชื่อได้ว่าครอบจักรวาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตตาค้าขายนะครับมีเสน่ห์และเมตตานะครับมีคนรักใคร่เอ็นดูนะครับอันนี้คือพุทธคุณของพระคุณแผนนะครับแล้วก็ได้พูดง่ายๆว่าได้อิทธิฤทธิ์ของคุณแม่สีนวล นั้นเข้าไปเพิ่มพุทธคุณด้วยนะครับผมเชื่อได้ว่าเป็นพระที่พูดยังไงล่ะมีฤทธิ์อยู่ในตัวนะครับนะฮะถามว่าทำไมถึงมีคนนิยมเนื้อสีแดงที่เป็นนำเลิกก็เพราะว่าตอนปั๊มนั้น
ป้ายองค์ต่อองค์เลยนะครับก็ถือได้ว่าชัดเจนนะครับถามว่ามวลสารอย่างอื่นมีการผสมไหมก็มีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการน้ํามันพายนี่เป็นน้ำเนาะก็จะหยดใส่มวลสารนะครับแล้วก็จะปั๊มเป็นพระไปนะครับแต่สําหรับนี้ครับสําหรับเนื้อน้ําเลิกนะครับสําหรับเนื้อน้ําเลิกนี่คือป้ายองค์ต่อองค์เลยนะครับก่อนจะปั๊มถือได้ว่าน่าสะสมนะครับพิเศษมากจริงๆนะครับแล้วก็หลวงปู่หานั้นท่านก็ถือได้ว่าเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานที่ท่านมีอภิญญาญาณจริงๆนะครับมีญาณอย่างรู้สามารถมองทะลุได้ทั้งทั่วโลกธาตุท่านว่าอย่างนั้นนะครับมองทะลุเห็นหมดนะครับท่านมีญาณพิเศษจริงๆและผมเชื่อว่าวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นของหลวงปู่หาเนี่ยจะต้องมีพุทธคุณที่เข้มขลังอยู่ในตัวเพราะว่าได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากพระที่มีอภิญญาญาณนะครับดูครับพี่ๆสวยงามมากนะครับอันนี้คือด้วยความที่เป็นพระที่ไม่มีกล่องเพราะว่าเป็นนำเลิกแจกในพิธีปั๊มณขณะนั้นเลยนะครับเจ้าของเก่าเขาก็เลยไปเลี่ยมมานะครับก็ถือได้ว่าพร้อมห้อยเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆเลยนะครับเห็นไหมครับหากพี่ๆชอบหรือสนใจก็อย่าลืมทักกันเข้ามานะครับช่องทางการติดต่อก็ตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้หากใครอยากจะสะสมหรืออยากจะห้อยพกพาอาราธนาติดตัวก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับพี่ๆเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเนื้อนำเลิกเลยนะครับพิเศษมากจริงๆนะครับดูครับสวยงามนะครับนี่ด้านหลังนะครับนำเลิกแจกทานนะครับดูครับเอาละครับวันนี้ถ้าพี่ชอบก็อย่าลืมทักกันเข้ามานะครับผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมทักกันเข้ามานะครับสวัสดีครับ